เข้าสู่ช่องปั้นฝันสตูดิโอนะคะเริ่มต้นคลิปนี้นะคะจะมานั่งคุยสบายๆก่อนที่จะไปทำชิ้นงานให้ลูกค้าชมนะก็คือทางร้านเนี่ยกำลังเอาคุยอะไรคะลูกทางร้านเนี่ยกำลังจะออกคอลเลคชั่นใหม่นะคะที่จะขายสัปดาห์หน้าเป็นแม่พิมพ์นะคะหน้าตาน่ารักมากมีทั้งหมด8ชิ้นนะนี่เริ่มต้นจากนะนี่ค่ะ PS18 PS19 PS20 PS21 แล้วก็จะมีแอคเนี่ยค่ะแอคที่2นะคะก็คือแบบแรกเนี่ยจะยิ้มแบบว่าใสๆน่ารักแบบที่สองแบบยิ้มแบบล่าเริงอันนี้ก็จะเป็น PS18-2 PS19-2 นะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ PS20-2 แล้วก็ PS21-2 นะคะนี่หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแม่ค้าหลอกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแบบสีขาวทึบนะคะพร้อมเพ้นท์เลยเดี๋ยวมาแกะให้ชมกันเลยนะคะตัวนี้หลอกมาด้วยสีขาวทึบนะก็คือพร้อมเพ้นท์เลยค่ะพร้อมเพ้นท์เลยชุดนี้นะคะทางร้านเนี่ยจะแถมแม่พิมพ์พิเศษก็เป็นป้ายนะคะโฮโลโมน่ารักน่ารักเลยเอาไปห้อยคู่กันนะนี่พี่กาจูพูดอะไรลูกพูดอะไรครับมานี่มาไม่ดื้อนะนี่พูดมาอยู่ตรงนี้นะเอาไปไหนแล้วอะปล่อยขนไว้ด้วยนี่ตัวนี้เห็นจุดๆเนี่ยคือแม่ค้าใส่แม่เหล็กลงไปนะคะจ้าเรียกชื่อตัวเองจ้าเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะชิ้นงานที่นี่ป้ายโฮโลโมนะวิ้งวิ้งเลยนะคะเวลาโดนแสงจัดๆนะคะน่ารักเลยแล้วก็เวลาเราเพ้นสีเสร็จแล้วตัวสองชิ้นนี้นะคะแม่ค้ายังไม่ได้เคลือบนะคะก็คือลงเฉพาะสีอะคริลิกนะคะยังไม่ได้เคลือบนี่ก็คือ2แอคชั่นไหม
ยิ้มหวานๆแล้วก็ยิ้มแบบร่าเริงนี่น่ารักทั้งคู่เลยอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ใช่ไหมคะเรามาดูว่ามันแตกต่างยังไงกับคอลเลกชันเดิมนี่คอลเลกชันเดิมค่ะคอลเลกชันเดิมแต่ของเดิมก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนี่นะคะนี่คอลเลกชันเดิมนะคะก็คือมือกับเท้าเขานะคะจะเป็นกลมๆน่ารักอ่ะส่วนตัวนี้มีนิ้วแล้วมีนิ้วพัฒนามีนิ้วแล้วด้วยนี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปเพ้นให้ลูกค้าชมนะตัวไหนดีแม่ค้าเลือก PS 19นะคะอันนี้19ขีด2แล้วก็ PS 19เฉยๆนะแม่ค้าเลือก2ตัวนี้เดี๋ยวไปชมการเพ้นด้วยสีอะคริลิกผสมน้ำกันเลยค่ะผสมสีอะคริลิกกันก่อนค่ะแม่ค้าใช้สีอะคริลิกยี่ห้อเลนาซองนะคะก็เดี๋ยวผสมสีเขียววันนี้เราจะเพ้น2ตัวเลย PS 19แล้วก็ PS 19ขีด2นะคะตอนนี้ได้สีที่ชอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเติมน้ำเปล่าเยอะๆค่ะปึ๊บใส่น้ำนะคะถ้าลูกค้าใส่น้ำเยอะมากจนมันเหลวเหมือนน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะเวลาเราลงสีลงไปนะคะพอแห้งสีมันก็จะจืดๆหน่อยแต่ถ้าเราใส่น้ำเยอะพอประมาณนะคะก็คือมันไม่ใสอะค่ะเนื้อสีก็มีแล้วก็เหลวนะคะเนี่ยยังมีความเข้มข้นของสีอยู่เวลาเราลงสีลงไปที่ชิ้นงานนะคะเวลาแห้งแล้วสีก็ยังสดอยู่นะคะค่ะจะผสมให้ครบทุกสีเลยใส่น้ำนะคะได้สีตามต้องการแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่นะคะมันยังมีความเข้มข้นของสีอยู่นะคะและก็เหลวถ้าเราเผลอใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะให้เพิ่มสีอะคริลิกลงไปค่ะให้เหลวแต่ยังมีความเข้มข้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะยังมีความเข้มข้นของเนื้อสีอยู่ตอนนี้เราได้สีครบแล้วนะคะยกเว้นสีดำเดี๋ยวสีดำเรามาผสมทีหลังค่ะเนื่องจากมันใช้น้อยถ้าเราผสมทิ้งไว้น้อยๆเดี๋ยวมันโดนอากาศก็แห้งหมดค่ะทีหลังอุปกรณ์หลักๆในวันนี้นะคะก็นะคะก็ใช้อุปกรณ์หัวกลมค่ะนี่นะคะมีขนาดเล็กๆเลยแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงถ้าลูกค้ามีขนาดใหญ่แบบนี้ก็ใช้ได้นะคะเอามาไว้แบบถมพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่อะค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนะคะก็คือปืนยิงแก๊สค่ะเรามีรูปสีวางไว้แล้วก็มาเพ้นท์กันเลย
ก็ใช้หัวที่มีขนาดเล็กนะคะเสร็จแล้วก็ใช้หัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอบลงไปเลยใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเกลี่ยนะคะใส่แบบว่ากองๆค่ะมันจะเกิดนี่ค่ะฟองอากาศเล็กๆนะคะเกิดจากเราใส่น้ำในสีคลิปเยอะมันก็เลยจะเกิดฟองอากาศขึ้นมานะคะก็ใช้เป็นยิงแก๊สไล่ฟองออกนะคะเราต้องไล่ก่อนที่สีอะคริลิกจะแห้งนะคะเนื่องจากถ้าลูกค้ารอให้สีอะคริลิกแห้งแบบว่าเราไม่พ่นฟองเลยแล้วสีอะคริลิกแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมๆจุดๆเยอะๆนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะโอ้แม่ค้าลืมเปิดไฟนะคะเปิดไฟพอดีช่วงนี้นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยฝนตกมีพายุเข้าก็เลยค่อนข้างจะมืดอึมครึมหน่อยนะคะก็เลยต้องใช้ไฟนะคะช่วยมาเพิ่มต่อเลยค่ะการเพ้นท์แบบใส่น้ำในสีอะคริลิกเยอะหน่อยนะคะจะช่วยให้เวลาที่ชิ้นงานแห้งแล้วนะคะจะเรียบค่ะตรงไหนที่ฟองอากาศแตกแล้วนะคะอาจจะมีหลุมๆนะคะก็เติมลงไปค่ะเห็นสีเดียวกันพร้อมกันไปได้เลยนะคะถ้าลูกค้ามี3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นก็เพ้นรวดเดียวได้เลยค่ะผสมสีครั้งหนึ่งเยอะหน่อยแล้วก็เพ้นหลายตัวพร้อมกันได้เลยอย่างพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราใช้อุปกรณ์หัวกลมขนาดใหญ่เราก็จะเพ้นได้เร็วขึ้นอีกเพิ่มสปีดรูปสีแบบนี้ทางร้านไม่ได้มีให้นะคะก็คือเดี๋ยวแม่ค้าเพ้นเสร็จเนี่ยก็จะเอาไปลงในเว็บนะคะทั้ง Etsy นะคะแล้วก็ปั้นฝัน studio.com นะคะลูกค้าสามารถดูสีตามได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ได้ให้นะตอนนี้ได้2สีเรียบร้อยแล้วก็สีต่อไปเลยเพ้นง่ายนะคะเพ้นไม่ยากเลยเนี่ยก็คือทางร้านนะคะจะออกแบบให้เป็นหลุมลงไปค่ะแล้วก็มีเส้นสูงๆกั้นสีอยู่นะคะอย่างนี้ถ้าเราเพ้นเลอะเส้นก็ไม่เป็นไรค่ะรอสีแห้งเดี๋ยวเรามาเช็ดออกได้ตอนนี้นะคะก็จะมาใช้ไดร์
เป่าลมร้อนนะคะช่วยทำให้สีอะคริลิกแห้งเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเพ้นสีลงไปหลุมลึกเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะเนี่ยถ้ามันลึกลงไปเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าตัวไหนที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเราเพ้นลงไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเลอะลงไปด้านล่างได้นะคะก็เลยอยากให้มันแห้งซะก่อนเป่าแบบสายๆนะคะอย่าจ่อลงไปนะคะถ้าจ่อลงไปจะทำให้สีย่นค่ะเป่าใส่ๆกระจายความร้อนให้ทั่วแบบนี้นะคะตอนนี้สีเริ่มแห้งแล้วนะคะยังไม่แห้งสนิทนะคะเริ่มแห้งเนี่ยค่ะแตะแล้วก็ยังไม่เลอะออกมานะคะบางจุดยังไม่แห้งสนิทนะคะแม่ค้าใช้เวลาเป่าไป1นาที38วิค่ะตรงซอกมุมตานะคะก็มันเล็กมากก็ใช้ผู้กันนะเบอร์0ค่ะปลายมันจะได้คมๆนะคะนี่คมกันเบอร์0นี่มีติดบ้านไว้เลยนะคะแม่ค้าใช้แทบทุกครั้งเลยยิ้มร่าเริงแล้วนี่ตรงลายนี้นะคะจะสูงขึ้นมาค่ะสีก็จะไม่ไปปนกับข้างล่างนะคะอย่าทาให้เลอะลงไปด้านล่างก็แล้วกันนะคะนี่แม่ค้าก็อยากจะให้เป่าในลมร้อนอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวเป่าแป๊บเดียวจะได้มาเก็บงานได้นะคะเช่นตรงนี้มันยังไม่เรียบร้อยจะไปเก็บงานอุ้ยเลอะก็ชิบชิบออกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็มาเป่าให้แห้งสนิทเลยค่ะอันนี้คือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ค่ะสีฟ้าๆแล้วก็นี่นะคะคาร์ตันบัตรนะคะวันนี้แม่ค้าใช้คาร์ตันบัตรขนาดเล็กเอากลางๆหน่อยนี่ใหญ่นี่เล็กใช้อันเล็กนะคะใช้อันเล็กแล้วก็
ช็ดค่ะเช็ดตามขอบนะคะตรงไหนที่เวลาเช็ดนะคะอย่าทิ่มลงไปแบบนี้นะคะอย่าทิ่มลงแบบนี้ให้ตรงๆเช็ดแบบกระนาบค่ะตรงไหนที่ออกยากนะคะก็แปะแอลกอฮอล์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วก็เอาด้านแห้งนะคะมาเช็ดก็จะออกง่ายมากเลยเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสีดำเราไม่ต้องผสมน้ำเยอะนะคะเอาแบบลื่นๆหน่อยแค่นั้นค่ะเส้นตรงปากนี่ก็จะสูงขึ้นมานะคะทำให้เราทาง่ายหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ PS 19ชิ้นนี้ PS 19-2 นะคะก็หลังจากที่แห้งสนิทแล้วเรียบร้อยก็เราก็ค่อยเอาไปเคลือบค่ะขั้นตอนการเคลือบนะคะแม่ค้าเคลือบด้วย UV เรซินนะคะก็ใช้กากเพชรกากเพชรตัวนี้แม่ค้าชอบมากเลยเพราะว่ามันวิ้งหลายสีมากๆติดกิตเตอร์ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะติดตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็อบค่ะนั้นเราก็มาเคลือบทับอีกรอบค่ะให้นูนสวยงามนะคะถ้ามีฟองอากาศนะคะก็ไปยิงแก๊สค่ะก็อบค่ะผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเงาวับเลยแล้วก็วิ้งวับมากๆด้วยชิ้นนี้แม่ค้าทำเป็นกริปต็อกนะคะนี่น่ารักมากเลยอีกชิ้นทำเป็นพวงกุญแจค่ะใส่ผู้ห้อยด้านล่างด้วยเก๋ๆเลยอ
ก็มีป้ายโฮโลด้วยนะคะนี่ห้อยคู่กันเลยน่ารักมากทั้ง2ชิ้นนะลูกค้าสนใจสั่งซื้อคอลเลกชันนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ SC Shop นะคะปั้นฝันสตูดิโอหรือ www.ปั้นฝันสตูดิโอ.com นะคะสั่งซื้อได้ทั้ง2ที่เลยคลิปนี้แม่ค้าไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ